าทิตย์ใสไบถึงเวลาต้องโตจริงจังชีวิตเลิกเพลย์บอยบันเทิง22มิถุนายน2567ถึง 11:18 น.พระเอกไบนรพัฒน์วิไลพันธ์ใช้ประสบการณ์ตรงลงแสดงซีรีส์เลิฟเลสซั่น010แบบฝึกรักไม่รู้ล้มทางช่องวัน31ถ่ายทอดบทนนหนุ่มเพลย์บอยตัวพ่อใช้ชีวิตรักสนุกไม่ผูกมัดโดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจถึงการสวมบทดังกล่าวรวมถึงความรักที่คบสาวงามโบกี้เชอริสาธนมิสแกรนด์ปัตตานี2022บทในเรื่องนี้ใกล้เคียงตัวตนเราไหมใบใกล้เคียงในช่วงหนึ่งเคยเป็นอะไรประมาณนี้เคยเอนจอยไลฟ์คิดว่าชีวิตแบบนี้คือทุกอย่างแต่ไม่ใช่คือตัวละครนนท์เนี่ยเป็นคนเอนจอยความสัมพันธ์แบบชั่วคราวไม่ชอบให้ใครผูกมัดทีนี้ต้องย้อนกลับมาหาว่ามันทำแบบนี้ทำไมรู้สึกยังไงที่คนมองว่าบทนี้ต้องเป็นใบมีภาพลักษณ์เพลย์บอยใบก็ดีไม่ต้องเสียเวลาแคสหัวเราะจำได้ว่าไม่มีการออดิชั่นปักธงมาคนแรกว่าเรื่องนี้เป็นผมไม่คิดว่าจะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านนี้ผมเป็นนักแสดงมีบทไหนที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นผมก็เชื่อและทำหน้าที่ให้ดีเขาเลือกเราเพราะเราอาจจะเข้าใจในตัวละครนี้กว่าคนอื่นๆด้วยเราเคยผ่านช่วงชีวิตแบบนั้นมาจริงๆหัวเราะแล้วในชีวิตจริงเราหยุดวงจรนี้ได้ยังไงใบหลายอย่างเลยเริ่มจากเลิกดื่มก่อนอยู่อยากเลิกหักดิบเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วโตขึ้นแล้วถามตัวเองว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรผมอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีความมั่นคงทั้งในเรื่องความสัมพันธ์การเงินทุกอย่างแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วจะมีครอบครัวมีลูกใครจะไว้ใจเราลูกจะเห็นตัวอย่างเราแบบนี้เหรอก็เลยคิดว่าต้องเริ่มแล้วผมรู้สึกอิ่มกับมันบางทีไม่ใช่แค่เรื่องความเจ้าชู้อย่างเดียวผมรู้สึกว่าเวลากินเหล้ามันสนุกกล้าพูดกล้าทำเคยมองว่าคือข้อดีแต่ผ่านไปนานๆเริ่มเห็นข้อเสียมากกว่าข้อดีคิดว่าพอดีกว่าไม่เอาแล้วตอนนี้ความสุขในชีวิตใบคืออะไรไบพยายามเติมเต็มตัวเองอยู่คุยกับตัวเองเยอะมากพยายามยอมรับตัวเองก่อนว่าไม่ดียังไงค้นหาว่าความสุขของเราคืออะไรกันแน่เกิดมาเพื่ออะไรเราอย่าใช้ชีวิตตามคำคนอื่นทำเพราะเขาสั่งให้เราทำหรือทำเพื่อเอาใจใครดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่โดยตัดเสียงคนอื่นออกไปให้หมดแล้วทำมันซะไปลองทำอะไรใหม่ๆเชื่อไหมพอออกจากวัฏจักรปาร์ตี้ผมมีเวลากับตัวเองเยอะขึ้นมากคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้ไหมเหมือนได้ลูกคนใหม่เลยใบเขาแฮปปี้ตั้งแต่ตอนผมเป็นเวอร์ชั่นที่แล้วแต่เวอร์ชั่นนี้เขาคงดีใจมากขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีขนาดนั้นยังมีหลายเรื่องที่ต้องทำให้ได้เช่นเรื่องอารมณ์รู้สึกว่าตัวเองโมโหรุนแรงแบบไม่มีเหตุผลไปหน่อยค่อยๆหาคำตอบอยากจะแก้ตอนนี้กำลังคิดหาจิตแพทย์ให้ช่วยรักษาช่วยจัดการอารมณ์เราตอนนี้ยอมรับว่าใจร้อนขี้โมโหอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากทำเพื่อตัวเองบ้างมันถึงเวลาของใบแล้วที่ต้องเติบโตในซีรีส์มีจุดเปลี่ยนเพราะผิดหวังกับความรักชีวิตจริงเราเจออะไรแบบนั้นหรือเปล่าใบไม่เราไม่ได้เพิดกับความรักแต่กลายเป็นว่าเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะความรักต่างหากไม่กี่เดือนมานี้พ่อผมมาพูดกับผมซึ่งพ่อไม่เคยคุยอะไรจริงจังด้วยเลยนะแต่วันหนึ่งพ่อพูดว่าเมื่อไหร่จะจริงจังสักทีก่อนตายพ่ออยากอุ้มหลานนะสองประโยคแค่นี้เลยสิ่งแรกในหัวคือผมไม่จริงจังเหรอผมจริงจังตลอดนะแต่ที่พ่อพูดไม่ได้พูดเล่นสิ่งที่เขาพูดคือคิดมาดีแล้วเราก็กลับมาคิดดูความรักไม่ใช่การรับมามันคือการให้ก็เริ่มเข้าใจเลยถามตัวเองว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่เด็กผมพูดตลอดว่าอยากมีครอบครัวมีลูกอยากทำครอบครัวตัวเองให้ดีให้อบอุ่นมั่นคง
แต่ถ้ายังเป็นคนแบบนี้อยู่เราไม่สามารถครอบครองในสิ่งที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆเรื่องเลยในวัย27คิดว่าพร้อมหรือยังไบค์ไทมิ่งแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจคิดตั้งแต่22แต่บางคนอยากทำตอน35แต่ผมว่าของผมน่าจะถึงเวลาแล้วเราเริ่มทำมันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้มันเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีทำ2เดือนแล้วจะได้ทุกอย่างต้องค่อยๆทำแต่สิ่งที่ขอบคุณตัวเองคืออย่างน้อยเราได้เริ่มแล้วแปลว่าอินเลิฟกับสาวคนเดิมโบกี้เชอริสาไบคนเดิมครับเขาก็มีส่วนทำให้คิดแบบนี้เขาให้ความสำคัญกับความรักมากแต่สำหรับผมความรักไม่เคยอยู่อันดับหนึ่งเลยสักครั้งเดียวรู้สึกเป็นเรื่องไม่สำคัญนะวัยนี้ผมควรทำงานก่อนทำงานเหนื่อยเครียดก็ต้องเอนจอยกับเพื่อนแล้วเหลือเมื่อไหร่ค่อยเป็นความรักอันนี้คือ mindset ผมทั้งชีวิตจนกระทั่งคนนี้เขาเอาความรักมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเขาเจอผม 2-3 ปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้คุยกันเพราะผมจะบอกว่าติงตองแต่มันมาในช่วงเวลาที่ผมกำลังรู้สึกแบบนี้พอดีพอผมเห็นเขาให้ความสำคัญกับความรักมากขนาดนั้นกลายเป็นว่าเราอยากทำตัวให้ดีให้คู่ควรกับความรักที่เขาให้ไม่ใช่พอคบคนหนึ่งแล้วเขาขอให้เลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวแล้วเราทำอันนั้นทำเพราะจำเป็นแต่พอมีโอกาสนึกออกไหมเสือที่กรงมันไม่ได้ล็อกมันพร้อมออกไปอยู่แล้วแต่พอเป็นครั้งนี้เราอยากทำเองไม่ต้องล็อกไม่ไปไม่ต้องล่ามด้วยไม่ไปไหนทั้งนั้นซ่อนเขี้ยวไว้ตรงไหนไม่ได้ซ่อนนะปัจจุบันเราเต็มที่ตั้งใจกับมันอยากทำให้ดีพอตั้งใจจริงๆว่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทำตัวให้ดีคู่ควรกับเขากลายเป็นว่าเราเจอข้อเสียตัวเองแบบมหาศาลทั้งเรื่องอารมณ์ความใจร้อนหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าผมเข้าใจมนุษย์มากๆแล้วแต่กลายเป็นว่าผมไม่เข้าใจอะไรเลยเขาเป็นคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนไบใช่เขารู้ว่านี่คือข้อเสียของผมแต่เขาเลือกจะไม่ขยี้ไม่เอาข้อเสียมาเป็นโอกาสในการโจมตีผมเขาให้เกียรติผมมากและทำให้ผมอยากให้เกียรติเขามากเหมือนกันปัญหาคลาสสิกของคนที่คบกันผู้หญิงโกรธที่ผู้ชายกดไลค์รูปผู้หญิงผมมีปัญหานี้กับทุกคนที่คบแต่คนนี้ผมไม่กล้าแม้แต่จะกดไลค์ไม่ได้กลัวเขาด่านะแต่กลัวเขาเสียใจลุคแฟนเราดูเปรี้ยวจี๊ดไบลุคเขาดูแรงแรงร้ายร้ายแต่จริงๆไม่ใช่เลยผมเคยรู้จักเขา 3-4 ปีที่แล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยไม่ซีเรียสไม่จริงจังคุยเล่นๆแต่พอผ่านมาได้รู้จักกันจริงๆกลายเป็นหนังคนละม้วนแบบที่เราไม่สามารถตัดสินคนที่ภายนอกได้เลยจริงๆบอกว่าอยากมีครอบครัวแล้วตั้งเป้าด้วยกันไหมว่าอีกนานแค่ไหนไบจริงๆเพอร์เฟกต์แพลนของผมคืออายุ30อยากมีครอบครัวแต่ก็ไม่รู้อนาคตผมคบเขามาเกือบปีเรียกว่าเขาเปลี่ยนเราได้หลายๆอย่างเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันหมดแล้วเป็นเวลาที่เป็นจุดพีคของความสำราญเลยนึกออกไหมแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาคิดได้ในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆผมเสพสุขกับเวอร์ชั่นนั้นต่อไปก็คงสนุกมากแต่ผมไม่เอาแล้วพอดีกว่าเห็นซื้อบ้าน10ล้านร่วมกับแฟนไบค์เป็นโฮมออฟฟิศมากกว่าแบ่งโซนชัดเจนว่าออฟฟิศชั้นออฟฟิศเธอซื้อมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะอยากทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้านนี้ก็เป็นชื่อเขาเพราะอยากแสดงความมั่นคงให้เขาส่วนอนาคตจะใช้เป็นเรือนหอไหมคงไม่ครับถ้าถึงจุดนั้นคงไปซื้อที่อื่นที่ดีกว่านี้ส่วนข่าวดียังไม่ใช่เร็วๆนี้ทำงานหาเงินก่อนตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีมากๆครับมองตัวเองไหมว่าจะอยู่ในวงการในแบบไหนไบภาพที่ฝันไว้คือผมอยากเป็นนักแสดงอยากทำงานแสดงไม่อยากทิ้งแม้จะยังคิดไม่ออกว่าเมื่อเรามีครอบครัวแล้วจะทำมันได้ไหมเพราะเป็นงานที่ใช้เวลาเยอะมาก
ถ้ามีลูกเล็กสักคนแทบไม่เจอหน้าเลยมั้งออกจากบ้าน6โมงเช้าถึงบ้าน5ทุ่มเวลาครอบครัวคือตอนไหนยังคิดไม่ออกว่าจะประคองมันไปไว้ด้วยกันได้ยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ทำงานก่อนเอางานให้ดียืนหยัดเหยียบสองขาในทางนักแสดงให้แน่นก็พอแล้ว30ค่อยว่ากันครับวีรนุชจันทร์ธรรมยิ่งลักษณ์ขอบคุณคำอวยพรแง้มปีหน้าอยากกลับมาฉลองวันเกิดที่เมืองไทยการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 40 นาทียิ่งลักษณ์ขอบคุณคำอวยพรหลังกลุ่มแฟนคลับรวมตัวจัดกิจกรรมเบิร์ธเดย์ให้แง้มปีหน้าอยากเปลี่ยนกลับมาฉลองวันเกิดที่เมืองไทยบ้างแฟนคลับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รวมตัวกันทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้ในโอกาสครบรอบ57ปีโดยระหว่างจัดกิจกรรมนางสาวยิ่งลักษณ์ได้วิดีโอคอลมาพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมระบุตอนหนึ่งว่าขอบคุณที่เหนียวแน่นกันมาตลอดขอบคุณที่มาทำกิจกรรมน่ารักๆให้ถ้ามีโอกาสปีหน้าอยากเปลี่ยนเป็นไปฉลองที่เมืองไทยด้วยบ้างได้ไหมคะก่อนที่ต่อมาเวลา 18 นาฬิกา 15 นาทีอดีตนายกปูได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขอบคุณทุกคำอวยพรที่ทุกคนมอบให้ในวันเกิดปีนี้ค่ะและขอบคุณที่พี่น้องๆรวมถึงแฟนคลับที่ทั้งทำบุญส่งคลิปส่งภาพและข้อความอวยพรมาให้แม้จะอยู่ไกลกันแต่รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันเสมอเลยขอบคุณจริงๆที่เติมความสุขให้กับดิฉันในวันเกิดปีนี้ค่ะ